พูดเรื่องกฎแห่งกรรมคนก็ไม่เคยเชื่อผมก็เลยต้องตั้งชื่อใหม่ว่ามันเป็นกฎจักรวาล Law of the Universe มันเป็นกฎจักรวาลและพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามมนุษย์โลกนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎนี้เสมอและตัดสินไม่พลาดแม้แต่อะตอมเดียวนะครับอะตอมเดียวยังไม่พลาดเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยคนทำชั่วได้ดีเติมเพราะอะไรเห็นไหมคนใหญ่ใหญ่โตมันโกงชาติตั้งเมืองทำไมเป็นอย่างนั้นมองคนอย่ามองแค่ฉากฉากเดียวดูละครไม่ใช่ดูฉากเดียวแล้วตัดสินทั้งเรื่องได้ไม่ใช่เห็นคนเดินออกมาจากสวนมะม่วงแล้วถือทุเรียนมอนทองออกมาแล้วเราก็ดวลสรุปเลยว่าเห็นไหมเนี่ยปลูกมะม่วงได้ทุเรียนเห็นไหมทำชั่วมันได้ดีใช่ไหมเราไม่เคยเห็นตอนที่เขาปลูกทุเรียนครับเขาเคยปลูกทุเรียนไว้ก่อนหลังสวนมะม่วงเราเห็นแต่สวนมะม่วงเราไม่เคยเห็นสวนทุเรียนเขามาก่อนเหมือนกันครับไอ้คนที่ทำชั่วแล้วยังได้ดีอยู่นั่นคือกรรมดีที่เขาเคยทำไว้ครับกรรมชั่วที่ทำณวันนี้มันยังไม่ส่งผลแต่รับผลแน่นอน 100% ไม่พลาดใครทำดีดีทำชั่วชั่วแน่นอนและทั้งคำพูดทั้งหมดเลยเนี่ยท่านรู้ไหมครับมนุษย์บนโลกเนี่ยกายวาจาใจมนุษย์ใช้อะไรสร้างกรรมมากที่สุดกายวาจาใจใช่มนุษย์ใช้ปากสร้างกรรมมากที่สุดเรื่องไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่พูดครูจะสอนแล้วนะไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่พูดถึงแม้เป็นเรื่องจริงถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดเช่นเมื่อคืนนี้ก็เห็นหัวมึงนั่งยู่นั่งร้องเข้าหลุมแดงนะเด็กทางนี้ด้วยนะเข้าหลุมแดงออกมาที่เหงื่อแตกเห็นจริงๆเราพูดไปทำไมครับพูดไปหัวเมียเราทะเลาะกันเราเปล่าใช่ไหมแม้แต่เรื่องจริงถ้าเผื่อไม่มีประโยชน์พี่เจ้าก็ไม่พูดนะครับพวกเราจำได้ไหมครับมีนักร้องคนหนึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นมะเร็งอยู่แล้วมีนักร้องลูกทุ่งอีกคนนึงบอกคนนี้ไม่เป็นมะเร็งหรอกใช่ไหมครับหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่นักร้องคนหลังก็เป็นมะเร็งนะครับตายเผาวัดเดียวกันเลยครับผมเคยตั้งจิตถามองค์สัมมาว่าผมจะไปช่วยนักร้องคนหลังนี้ได้ไหมเขาเป็นมะเร็งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลผมจะเอาหน้าพระพุทธรูปได้มาจากวัดเล่งในยี่ผมก็เริ่มเลยเดี๋ยวผมจะไปให้เขาแล้วก็ตั้งจิตแล้วถ้าเขาหายจากเป็นการเป็นมะเร็งเนี่ยขอให้บวชเป็นพระแล้วมาช่วยผมสอนธรรมะได้ไหมผมก็ตั้งจิตถามพระองค์คำตอบก็คือว่าเจ้ากล้าฝ่าโรงกรรมเข้าไปเลยวะรู้ไหมเราสร้างกรรมไม่เท่าไรคำพูดที่พูดไปเป็นเท็จมีคนฟัง 500,000 คนรับกรรม 500,000 กรรมครับณวันนี้มนุษย์ทำไมถึงเป็นมะเร็งเยอะก็อีกใช้ปากสร้างกรรมกันนะด่ากันอิจฉากันส่งไลน์พอได้มาถึงปุ๊บส่งพุ่นไอ้ที่พุ่นน่ะมันผิดก็มีไงครับแล้วเราเป็นคนขยายความไม่ผิดเราก็รับกรรมด้วยนะครับคนที่ฟังต่อจากเราทั้งหมดใครรับเมสเซจที่ผิดไปเราสร้างกรรมเท่านั้นเลยครับไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่พูดจริงไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดถ้าจะพูดพูดใหม่ครับอาจารย์ครับท่านนายกครับถ้าเผื่อจะพูดมีโอกาสพูดกับผมนะครับพูดอย่างนี้นะครับไม่สร้างกรรมเลยพวกนี้ครับเมียผมดีที่สุดในโลกเมียผมสวยที่สุดในโลกประกาศไปเลยถึงแม้จะรู้แก่ใจว่ามันไม่เป็นความจริงแต่พูดอย่างนี้เมียชอบพูดเลยครับอะไรเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรพูดเสร็จผู้หญิงต้องมางานเวลาอยู่ที่บ้านนะครับชมสามีเขาไว้พี่หล่อจริงๆในบ้านเนี่ยพี่หล่ออยู่คนเดียวจะมีใครล่ะครับนอกจากมันเท่านั้นมันเท่านั้นนะก็ชมมาเลยครับแต่ผู้หญิงเรานี่แปลกนะคนอื่นชมได้นะแต่ผัวตัวเองอยู่บ้านเดียวกันชมไม่เป็นวันนี้สามีสาพาเที่ยวของตัวเขาตกนั่งรถไปจะชมก็ทำเองหาเรื่องตลอดทางหาเรื่องตลอดทางแล้วพรุ่งนี้แปลกเลยนะขับรถไม่เป็นนะครับแต่ภาคชั้นหนึ่งเลยครับเคยเห็นหน้าภาคไหมพี่ได้ควายผู้ชายตัวไหนมีเมียประเภทที่เชื่อผมไปจ้างช่างเขาทำอีกข้างให้เหมือนข้างนี้เลยมึงอยากฝังน้องอยู่บนหัวก็ฝากกูหน่อยเพราะฉะนั้นปากสำคัญมนุษย์ใช้ปากสร้างกรรมมากที่สุดถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใจเกิดหยุดสร้างกรรมสร้างกรรมให้น้อยลงเอาละตะกี้นี้พูดกันแล้วถึงเปลี่ยนแปลงใจเกิดรู้ไหมว่าหลังจากที่เขาโดนด่ามากๆแล้วก็ทำไงใช่ไหม
นายด็อกเตอร์ไปไว้แกเป็นค้นคำพีค้นคำพีของคริสเตียนว่ามีไม่มีใช่ไม่มีการที่ไม่แต่ก่อนเขาพบว่าในปีคศ325มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่ออาเธอร์เปลี่ยนคำพีครับกลัวว่าศาสนาจักรจะมีอำนาจเหนืออาณาจักรเลยเอาบทรีอินคาร์เนชั่นทิ้งคริสเตียนเลยไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเห็นไหมว่าการเมืองทำให้ศาสนาผิดเพี้ยนไหมก่อนหน้านี้ไปดูโอลด์เทสเมนต์ของไบเบิลมีการเวียนว่ายตายเกิดนิวเทสเมนต์ไม่มีเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนแล้วนะครับในความจริงทุกศาสนาเหมือนกันหมดสอนในแนวทางเดียวกันนะครับมาถึงจุดนี้ถามเราหน่อยครับศาสนาอะไรดีที่ในโลกครับศาสนาพุทธค่ะถามใหม่รถเรือเครื่องบินอะไรดีที่สุดดีทุกอย่างครับฉันเริ่มเข้าใจแล้วนะในช่วงนี้เขาไม่มีเครื่องบินบินสมมติว่าช่วงก่อนเนี่ย2-3 จะไปอยุธยานั่งเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินก็ทำอะไรได้เนี่ยถ้าจะไปเกาะสีจันเอารถไปได้ไหมครับมันไม่ได้ต้องนั่งเรือมันขึ้นอยู่ตัวนั้นใช่อะไรเอาถามใหม่ถามคนภาคกลางอยากกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคนภาคกลางตอบข้าวเจ้าข้าวเจ้าถามคนอีสานอยากกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวถามฝรั่งกับคนไทยว่าอยากทานข้าวกับขนมปังฝรั่งจอบอยากทานขนมปังขนมปังคนไทยอยากทานอะไรเดียวกันครับข้าวขนมปังหรือข้าวเหนียวไม่มีอะไรดีกว่าอะไรมันขึ้นอยู่อะไรที่เหมาะสมกับอะไรหลวงพ่อคุณท่านบอกถ้าเผื่อใครตั้งคำถามว่าศาสนาอะไรดีที่สุดในโลกมันเป็นคำถามของคนที่โง่ที่สุดในโลกมันไม่ควรจะถามเพราะมันขึ้นอยู่อะไรเหมาะสมกับอะไรศาสนาพุทธดีสำหรับคนพุทธศาสนาอิสลามดีสำหรับมุสลิมศาสนาคริสต์ดีสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนไม่มีอะไรดีกว่าอะไรไม่มีใครดีกว่าใครในทุกๆเรื่องเราเกิดมาศาสนาสอนอะไรอ่ะบางคนไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดผมก็ศึกษาดูแล้วไปดูหนังสือนี่ครึ่งเล่มนะครับหนังสือครึ่งเล่มของชวาร์ทเป็นคนอเมริกาเขียนผมสนใจเขามากเขียนอ่านยากมากลึกมากยากมากไม่นึกว่าเขาจะเขียนกฎแห่งกรรมอะไรทำไมละเอียดขนาดนี้นี่ครึ่งเล่มนะครับโซกิฟของขวัญแห่งจิตวิญญาณครับและยังไม่พอนะครับยังมีโซแพลนอีก300กว่าหน้านั้น500หน้าการวางแผนการเกิดใหม่วางโซแพลนและเขาจัดเวิร์กช็อปด้วยนะครับมาวางแผนการเกิดประชาชาติจะเกิดอะไรแล้วเขาก็อธิบายด้วยครับจะวางแผนเกิดยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเจอผัวเจ้าชู้ขอโทษนะครับเราวางแผนมาแล้วนะครับเราเนี่ยวางแผนว่าคุณต้องมาเกิดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อชดใช้หนี้กรรมของเราเกิดมาเพื่อสร้างวิญญาณของเราให้มันบาลานซ์กันเพราะที่ผ่านมามันไม่บาลานซ์เราเคยทำอะไรไว้เราต้องรับสิ่งนั้นนะครับแน่นอนผมมีคนไข้คนหนึ่งมาถึงบอกว่าคุณหมอชีวิตหนูนี่เป็นทุกข์มากเลยสามีหนูเจ้าชู้เจ้าชู้พี่ชายหนูก็ร้ายกับหนูเหลือเกินแล้วชีวิตหนูโดนโกงมาตลอดคุณหมอช่วยสะกดจิตหนูดูหน่อยนะเป็นทุกข์เหลือเกินสะกดจิตขอโทษคุณไม่ได้เนี่ยหนูเป็นผู้ชายครับแล้วเป็นไงล่ะหนูเจ้าชู้มากเลยครับชาติที่แล้วหนูเจ้าชู้ชาตินี้ก็มาเจอคนเจ้าชู้สิมันจะรู้สึกยังไงทำคนอื่นเขาไม่รู้สึกเพราะโดนกระทำบ้างจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงอ๋อในตลาดมีไงมีคนถูกแทงตายใครถูกแทงตายพี่ชายหนูถูกแทงตายใครแทงเขาล่ะหนูแทงเขาเองครับแทงพี่ชายตายชาตินี้ก็ต้องมารับกรรมกับพี่ชายแล้วเป็นไงอีกในตลาดค่ะเป็นไงหนูกำลังขายของแล้วเป็นไงกันหนูกำลังโกงชาวบ้านเขาอยู่ค่ะก่อนชาติที่แล้วเองโกงเขาไงชาตินี้ลงมาถูกโกงมาสิเองรู้สึกอย่างไรนี่แหละเราเกิดมาชาตินี้เราเพื่อมาชดใช้กรรมมาชดใช้กรรมที่เราเคยทำไว้เนี่ยเราจำได้ไหมว่าพระเจ้าสวดอะไรนะเวลาสวดมนต์ต้องรู้นะสวดทำไมสวดเพื่ออะไรสวดแล้วชีวิตของเราดีขึ้นได้ไงนะ
สวดมนต์คำสวดเป็นคำสอนบทสวดทุกบทมีคำแปลคำแปลคือคำสอนเอาคำสอนมาปฏิบัติให้ได้นั่นคือการสวดมนต์แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดเอาคำสอนที่พระเจ้าอยู่ในหนังสือในบทสวดมนต์เอามาปฏิบัติเช่นเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้อาศัยเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามไม่ว่าเราทำบุญหรือทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องเป็นทายาทคือต้องรับผลของกรรมนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครมาด่าเรานั่นหมายถึงเราเคยด่าเขามาก่อนเพราะเวลาใครด่าเราอย่าไปโกรธเพราะเขาด่าปุ๊บตั้งใจฟังโอ้โหสมัยก่อนนะกูด่าเขาเล่นเขาหนักอย่างนี้แบบนี้ขอบคุณเขาที่เขามาให้ชดใช้เขาขอโทษเขานะที่เราเคยทำสิ่งนี้เข้ามาก่อนถ้าขอบคุณขอโทษด้วยใจกรรมขาดชั่วจบเลยครับตรงนี้ไม่ต้องชดใช้กรรมแล้วดีเดินลงไปเรียนจบเดินลงไปปุ๊บไม่รู้หมามาจากไหนกัดยิ้มยิ้มทันทีครับเป็นนิสิตโดนหมากัดโดนหมาไหมครับโดนโดนหมามากหรือแข็งคนเดียวคนนึงเยอะแยะโคตรไม่ไม่กลับมันจะอะไรกันทำหน้าจะกัดกระหม่ำทะเลาะกับหมาเพราะเราไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจคำสอนจริงอะไรเกิดขึ้นกับเรานั่นคือสิ่งที่เราเคยทำไปทั้งนั้นใช่ไหมใช่หมากัดเรานั่นหมายถึงเราเคยกัดหมากัดหมามาก่อนหน้าที่เราขอบคุณขอบคุณขอโทษนะที่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนขอบคุณขอโทษในใจกรรมขาดชั่วจบกับหมาตัวนี้ครับกรรมกับหมาตัวนี้จบลงตัวนี้ความทุกข์จากที่หมากัดเราแล้วไปทุกข์พอเราทำมาปุ๊บมันวางทุกข์ได้อยู่นี้นิพพานเกิดเพราะนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วทำทุกข์ให้มันสิ้นสุดนั่นแหละนิพพานละคนใดเรารู้ทุกข์ก็รู้ทุกข์วางทุกข์ได้เราไม่ทุกข์ก็คนใดนิพพานเกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนอะไรสอนที่สุดแห่งทุกข์หรือทำทุกข์ให้มันสิ้นสุดทำทุกข์ให้มันสิ้นสุดนิพพานเกิดคนใดเรารู้ทุกข์ก็รู้ทุกข์วางทุกข์ได้นิพพานเกิดหมากัดเรารู้ทุกข์ก็รู้ทุกข์วางได้นิพพานเกิดคนโกงเรารู้ทุกกำหนดทุกวางทุกได้นิพพานเกิดนะหัวเราเจ้าชู้ไอ้พวกนี้นะรู้จักวางทุกได้นิพพานเกิดชีวิตมีแต่นิพพานได้ทุกวันทุกวันทุกวันนิพพานมีทุกขณะ